สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตะสตันหลุดทุกท่านพบกับผมเฮียเข้มกับรายการที่มีชื่อว่าวิเคราะห์อย่างเฮียนะครับผมวิเคราะห์บอลวันนี้มากันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลพบกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซนะครับคู่นี้จะเตะที่สนามเอมิเรตสเตเดียมเวลา 17:30 ตามเวลาบ้านเราเมื่อมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเอาชนะได้3เกมเสมอ1แพ้1ส่วนทีมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2ถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับจากสถิติที่พบกันมา5ครั้งล่าสุดปรากฏว่าค่อนข้างที่จะสูสีโดยปืนใหญ่เอาชนะได้2เกมพาเลซเอาชนะได้2เกมและจับมือกันไป1เกมมาวิเคราะห์ถึงเกมนี้กันบ้างที่กล่าวไว้เกมนี้เป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นเกมที่ใส่กันไม่ยั้งแน่นอนแม้ว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลจะได้เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นและยังได้เล่นในบ้านของพวกเขาอีกแต่ไม่ใช่เกมง่ายแน่นอนสำหรับปืนใหญ่เกมนี้สามารถออกได้ทุกหน้านะครับดังนั้นลุ้นสนุกแน่นอนผมให้มองไปที่ปืนใหญ่ใจนิ่มกว่าครับสกอร์ที่คาดอาร์เซนอล2คริสตัลพาเลซ1และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมี ID LINE ของผมแล้วหากเพื่อนๆต้องการที่จะพูดคุยหรืออยากได้ทีเด็ดวิเคราะห์บอลจากทัศนาบอลของผมก็สามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับแจกทีเด็ดมีข้อบ่อนทุกวันแอดมาเลยที่แอดทีเด็ด168